สวัสดีครับผมแบทซินโดมครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมมีนะฮะมีเรื่องมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นคำถามใน Facebook ของผมนะครับซึ่งถามกันมาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับมัลติเอฟเฟกต์นะครับบอส ME25 นะครับผมซึ่งเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีไฟที่หน้าจอขึ้นใช่ไหมครับเป็นเลข1 2 3 4 5จนถึงเลข60พอเราใช้ไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะมีตัวอักษรขึ้นมาว่า BT นะครับแล้วตัวเลขอ่ะจะหายไปแล้วเป็นรูป BT แล้วก็กดอะไรไม่ได้เลยนะครับวิธีแก้เนี่ยง่ายมากก็คือถ้ามีเจอคำว่า BT ขึ้นมาเนี่ยให้พึงดูไว้เลยว่าตอนนี้เรากำลังใช้ถ่านอยู่นะครับผมคือไอ้รุ่นนี้มันสามารถใส่ถ่านเล่นก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้หม้อแปลงเล่นก็ได้หม้อแปลงก็คืออะแดปเตอร์นะครับถ้าเราก็คือถ้ามี BT ขึ้นเนี่ยก็คือแสดงว่าใช้ถ่านอยู่และถ่านนั้นกำลังจะหมดลงครับผมหรือเรียกง่ายว่าถ่านอ่อนนะครับวิธีแก้คือเปลี่ยนถ่านใหม่นะฮะแล้วคราวนี้เพื่อนๆจะกลับมาใช้เจ้าบอส ME25 ได้เหมือนปกติแล้วครับผมแต่ว่าถ้าผมแนะนำนะครับผมแนะนำว่าควรจะใช้หม้อแปลงครับเพราะว่าถ่านเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่บางทีถ่านซื้อมาใช้นานแล้วหรือยังเราก็ไม่รู้บางทีพอบอกว่าเล่นนานๆปุ๊บถ่านหมดอ่ะโหวิ่งหาถ่านอีกนะฮะมันจะลำบากครับถ่านที่ดีครับใช้อะแดปเตอร์ดีกว่านะครับก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับคำถามที่ถามกันเข้ามานะครับยังไงก็ถ้าว่างๆจะมาทำคลิปให้แล้วกันหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับYahoo!